ไม่กระอักกระอ่วนใจเพราะว่าเราก็ไปทำหน้าที่ตามที่เราได้รับมอบหมายแล้วก็ถูกเชิญไปแล้วก็ไปทำหน้าที่ด้วยใจบริสุทธิ์แล้วก็คิดว่าสิ่งที่ตัวเองไปทำเป็นการบำรุงพระพุทธศาสนาเชื้อชูพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไปเราก็ไม่ทราบนะคะว่าเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นแบบนี้ถูกไหมก็คือก็เป็นพระที่เราเคารพเพราะว่าท่านเทศเก่งมากท่านเทศดีมากเราก็เอาคำสอนของท่านเนี่ยมาใช้ปรับปรุงตัวเราเองในชีวิตประจำวันได้อย่าเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาน้อยลงมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะคะพระพุทธศาสนาก็ยังคงอยู่แล้วก็ยังคงความเป็นพระพุทธศาสนาที่ดีมากๆสำหรับชาวพุทธอย่างเรานะคะแม่ถูกรับเชิญจากรายการชีวิตไม่สิ้นหวังให้ไปเป็นพิธีกรสัมภาษณ์อดีตพระอาจารย์คมนะคะก็ไปด้วยใจที่เป็นกุศลนะก็ไม่ได้คิดค่าตัวอะไรด้วยเพราะว่าคิดว่าเป็นการบำรุงพระพุทธศาสนาก็จะมีคำถามต่างๆนานาเยอะแยะไปหมดคนตัดคลิปมานี่เก่งมากเลือกเอาคำถามที่มันโป๊ะมากเลยอ่ะผู้มาก่อนการใช่คือเราสัมภาษณ์ไปเราก็ไม่รู้ว่าอะไรมันจะเป็นอะไรเราไม่ทราบเลยนะคะไม่คิดด้วยซ้ำนะว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ต้องชื่นชมคนตัดคลิปมากว่าตัดคลิปได้แบบว่าคำถามแบบคำถามแบบว่าตรงจะมากไม่กระอักกระอ่วนใจเพราะว่าเราก็ไปทำหน้าที่ตามที่เราได้รับมอบหมายแล้วก็ถูกเชิญไปแล้วก็ไปทำหน้าที่ด้วยใจบริสุทธิ์แล้วก็คิดว่าสิ่งที่ตัวเองไปทำเป็นการบำรุงพระพุทธศาสนาเชื้อชูพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไปคำว่าลูกศิษย์เนี่ยถ้าจะบอกว่าเป็นลูกศิษย์เราก็เป็นลูกศิษย์เพราะว่าตอนที่เราเป็นลูกศิษย์เราก็ไม่ทราบนี่ค่ะว่าเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นแบบนี้ถูกไหมก็คือก็เป็นพระที่เราเคารพเพราะว่าท่านเทศเก่งมากท่านเทศดีมากเราก็เอาคำสอนของท่านเนี่ยมาใช้ปรับปรุงตัวเราเองในชีวิตประจำวันได้คือก็เอาเป็นว่าเราท่านก็เทศตามพระสูตรตามคำของพระพุทธเจ้าเราก็เรียกว่าเราเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้ในชีวิตประจำวันอย่าเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาน้อยลงมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะคะพระพุทธศาสนาก็ยังคงอยู่แล้วก็ยังคงความเป็นพระพุทธศาสนาที่ดีมากๆสำหรับชาวพุทธอย่างเรานะคะอย่าไปเสื่อมกับตัวพระพุทธศาสนาหรือว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องส่วนบุคคลค่ะก็ต้องแยกแยะให้ถูกถามว่าตอนนั้นตอนที่ท่านยังเป็นพระอยู่แม่ก็ยอมรับว่าแม่สนับสนุนเพราะว่าท่านเทศดีนะคะโดยที่แม่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องมันเหมือนเป็นกึ่งวิบากกรรมเหมือนกันนะคะแต่ว่าแม่ไม่กระทบอะไรเราวางใจได้เราเป็นคือเราก็ฝึกปฏิบัติมาพอสมควรเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นถามว่ากระทบใจเราไหมนิดนึงค่ะแต่สามารถวางได้แล้วเพราะเราไม่ได้ทำอะไรผิดใจตัวเองก็ยังบริสุทธิ์อยู่ในขณะที่ทำรายการในขณะที่ทำรายการใจเราบริสุทธิ์ 100% ค่ะแต่ตอนนี้ก็คือบอกอย่างที่บอกก็ต้องแยกแยะมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลค่ะต่อไปนี้ทำบุญอะไรก็ต้องระวังให้มากขึ้นก็ต้องศึกษานะคะต้องศึกษาแต่อย่างว่านะสำหรับตรงนั้นสำหรับอดีตพระอาจารย์คมมันศึกษายากเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันไม่ได้มีวี่แววอะไรเลยอะตอนนั้นนะเนาะก็อาจจะมันเป็นวิบากร่วมกับท่านเหมือนกันมั้งคงน่าจะคงเคยทำอะไรร่วมกันมาสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนึงคำถามก็ใช้สำหรับคนทั่วไปได้เลยจริงๆแล้วท่านก็บอกแล้วว่าอยู่ที่เจตนาถ้าเราเจตนาดีบุญเราได้แน่นอนแต่ว่าบุญที่ได้ก็อาจจะน้อยลงตรงที่ว่าไม่ได้ทำบุญกับผู้ที่เป็นสุปฏิปันโนก็อย่างที่บอกให้เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้า